สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีกับ YouTube channel hr com ask สำหรับคลิปนี้ก็ตามหน้าปกนี่เลยนะครับแบบไหนคุ้มกว่ากันใน4ข้อนี้ก็เป็น4ข้อที่มีคุณผู้ชมถามกันเข้ามาบ่อยมากนะครับถ้าเอาตามจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าถามแบบนี้ตรงตามตัวอักษรแบบนี้เลยผมก็ต้องบอกว่าผมไม่สามารถที่จะตอบได้ถ้าตอบออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย ที่ทำประกันสังคมจะต่อหรือไม่ต่อจะรับเป็นบำเหน็จรับเป็นบำนาญน,นะครับต่อกี่ปีเนี่ยมันมีเหตุผลสารพัดอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะผมก็ตอบไม่ได้นั่นแหละครับเพื่อเป็นการตอบคำถามให้กับคนที่อยากรู้จริงๆอ่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่อยากจะได้คำตอบจริงๆทำไมไม่ยอมตอบให้ผมก็เลยไปทำตารางขึ้นมานะครับ เพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะกรอกข้อมูลเข้าไปในตารางและเมื่อกรอกข้อมูลแล้วก็จะรู้ผลลัพธ์เลยโดยไม่ต้องรอคำตอบจากผมคุณผู้ชมจะได้คำตอบด้วยตัวเองด้วยการกรอกตารางที่ผมสร้างขึ้นมาต่อไปนี้ครับนี่ครับตารางต่างๆนะครับคุณผู้ชมจำา4ข้อเมื่อสักครู่ได้ไหมครับถ้าคุณผู้ชมจำไม่ได้นะครับผมใส่สข้อไว้ใต้คำบรรยายของคลิปนะครับก็ชำระงลงไปดูได้นะครับ สำหรับตรงนี้ผมเขียนย,ย่อยนะครับข้อ1เนี่ยคือไม่สมัครมาตรา39นะครับออกจากมาตรา33แล้วก็หยุดเลยรอรับบําเหน็จอย่างเดียวนะครับและที่เขารอรับเนี่ยคือบําเหน็จนะครับไม่ใช่บํานาญผมก็เลยผูกสูตรเอาไว้นะครับมีคําเตือนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อกรอกตัวเลขในช่องสีเหลืองเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเลขที่ปรากฏในช่องนี้นะครับจะต้องไม่เกิน179ถ้าเกิน179แล้วมีผลลัพธ์ออกมา ผลลัพ์ที่ออกมาจะไม่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูพวกคำเตือนด้วยนะครับในระหว่างที่กรอกข้อมูลในช่องสีเหลืองมาอันที่2นะครับก็คือสมัครมาตรา39เพื่อเพิ่มบําเน็ตนะครับแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่อาจจะใช้สิทธิ์ในการสงเคราะห์บุตรคลอดบุตรด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีบุตรนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าเงินที่ได้จากการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรเนี่ยครับ เป็นเงินที่ไม่น้อยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองกรอกข้อมูลเข้าไปก็จะรู้เองนะครับส่วนช่องค่ารักษาพยาบาลเนี่ยผมมีเอาไว้ของทุกอันเลยนะครับเมื่อสักครู่ผมลืมชี้แจงไปว่ามีช่องอะไรบ้างนะครับในช่องค่ารักษาพยาบาลถ้าจ่ายเองเนี่ยก็หมายความว่าในช่วงที่คุณเป็นผู้ประกันตนนะ่ะถ้าเกิดว่าคุณไปหาหมอแล้วคุณไม่มีประกันสังคมเลยคุณจะเสียค่ารักษาตัวเองนั้น รวมทั้งหมดแล้วกี่บาทคือรวมทุกครั้งนะครับอันนี้คือต้องสมมุติเอามานะครับสมมุติขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยจะป่วยสักกี่ครั้งแลวจะเสียเงินค่ารักษาตัวเองเนี่ยถ้าจ่ายเองเนี่ยมันจะเป็นเงินสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้รู้ด้วยนะครับว่าการที่เราต่อประกันสังคมไปแล้วเนี่ยเราจะคุ้มหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครที่สามารถคาดการตรงนี้ได้นะครับแต่สําหรับใครที่บอกว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็อาจจะ ต่อเอาไว้เพื่อเป็นความสบายใจก็ได้นะครับหรือจะไม่ต่ออันนี้ก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับผมไม่ชี้นําอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นความสมัครใจของแต่ละคนข้อ3นะครับสมัครมาตรา39เพื่อเอาบํานาญนะครับบางคนบอกว่าส่างมาตรา33มาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึง180เดือนนะ่ะถ้าเกิดว่าไปรับชราภาพจะได้รับเป็นบําเหน็จ เป็นเงินก้อนให้ครั้งเดียวแล้วจบอยากจะได้รับบํานาญนะครับแต่ว่ามีคําเตือนนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมาตรา39แล้วเนี่ยบำนาญมันอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าอาจจะมีเหตุผลอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารับบํานาญไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเอาบํานาญที่ได้รับไปมารวมรวมๆๆกันเข้าไปจนถึงวันที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมัน อาจจะเป็นเงินที่มากกว่าการรับเงินเป็นเงินก้อนเป็นบำเหน็จก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการรับบำนาญจบโดยมาตรา39เนี่ยมันก็ไม่แน่เสมอไปครับว่ามันจะน้อยกว่าบำเหน็จนะครับมันอาจจะมากกว่าบำเหน็จและอาจจะมากกว่าบำเหน็จหลายเท่าเลยก็ได้บางคนก็เลยอยากที่จะทำมาตรา39ต่อไปเพื่อรับบำนาญน,นะครับถึงแม้ว่ามันจะได้น้อยกว่ามาตรา3 3แต ในระยะยาวแล้วมันก็ไม่แน่นะครับก็ลองกรอกข้อมูลกันดูนะครับมาที่ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเป็นผู้ประกันตนไปตลอดชีวิตนะครับสำหรับตารางในช่องนี้เนี่ยจะไม่มีให้กรอกนะครับว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไปกี่เดือนอันนี้เหมือนก,นกันกับช่องแรกนะครับช่องแรกก็ไม่มีให้กรอกมาตรา39เหมือนกันนะครับแต่ว่าในช่องข้อ4นะครับมันแตกต่างจากข้อที่1ตรงที่ว่าผมซ่อนสูตร ระยะเวลาในการเป็นมาตรา3 9ไว้ในตารางนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันก็จะบังคับให้กลายเป็นมาตรา39ในส่วนที่เหลือไปโดยปริยายนะครับอย่างเช่นเราลาออกตอนอายุ30นะครับแล้วเราคาดว่าเราจะเสียเสียชีวิตตอนอายุ60นะครับเมื่อเอา60มาลบกับ30เนี่ยนะครับก็จะเป็นระยะเวลา ที่เป็นมาตรา39นะครับตรงนี้ผมผูกสูตรให้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องกรอกจำนวนปีมาตรา39นะครับแต่ว่าให้เป็นที่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าจะกรอกของข้อ4เนี่ยหมายความว่าคุณจะไม่ออกจากการเป็นผู้ประกันตนเลยคุณจะเป็นผู้ประกันตนไปโดยตลอดนะครับอาจจะออกจากมาตรา33แล้วไปต่อมาตรา39แต่ว่าเป็นการต่อแบบต่อเนื่องไม่มีการออกจนตลอดชีวิตหรือบางคนอาจจะคิดว่า ฉันจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ไปจนเสียชีวิตก็อาจจะกรอกอายุที่ลาออกเนี่ยตรงกับอายุที่เสียชีวิตนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่าก,กรอกอายุเสียชีวิตน้อยกว่าอายุที่ลาออกนะครับเสียชีวิตแล้วค่อยไปลาออกสมมติว่าเสียชีวิตไป5ปีแล้วแล้วค่อยไปเลิกเป็นผู้ประกันตนอันนี้มันไม่ได้นะครับสูตรมันก็จะแย้งขึ้นมาว่าคุณ กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับตัวเลขมันจะติดลบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูตรงคําสั่งพวกนี้ด้วยนะครับพวกอย่าติดลบเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้นะครับ <crit ischen> อย่าน้อยกว่า15อย่าน้อยกว่า5อย่าน้อยกว่า1เนี่ยก็ใส่ให้ถูกต้องนะครับอย่างเช่นอันนี้คําสั่งบอกว่าอย่าน้อยกว่า1แต่ตอนนี้มันลบ55มันน้อยกว่า1ไปตั้งลบ55ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ออกมาที่เห็นอยู่เนี่ยผลลัพธ์ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่า ตัวเลขไม่เป็นไปตามคําสั่งนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าใครจําอันที่ผมพูดมาไม่ได้เนี่ยก็ลองดูในกรอบพวกนี้ก็ได้นะครับว่ามันมีหลักการมาจากอะไรยังไงนะครับคราวนี้ก็มาสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลนะครับเราก็มาดูทีละข้อเลยนะครับเขาถามอะไรเราก็กรอกตามนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอย่าฝ่าฝืนไอ ตัวที่เป็นคําสั่งนี่ครับอย่าเกินอย่าน้อยกว่าอะไรต่างๆเนี่ยครับเริ่มงานนะครับมาข้อแรกเลยเริ่มงานตอนอายุเท่าไร่สมมติเริ่ม23ลาออกตอนอายุเท่าไหรดี30สนะครับสมมติไปเลยนะครับถ้าใครรู้ตัวนะครับก็ใส่ไปตามนั้นนะครับบางคนวางแผนชีวิตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ไปเลยเงินเดือนเท่าไรอย่าใส่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับเงินเดือน และก็อย่าน้อยกว่า1650ด้วยนะครับเพราะว่าฐานสูงสุดในการหักเงินสมทบและคำนวณเงินชาราภาพนั้นสูงสุดคือ1 5 0 0 0นะครับใช้สิทธิครอดบุตรสงครอบบุตรไม้นะครับสมมติว่าไม่มีบุตรนะครับแล้วก็คาดว่าตัวเองไม่ป่วยเลยนะครับก็ใส่ศูนย์ไปอย่างนี้นะครับผลลัพธ์ออกมาก็เป็น800 0นะครับผลลัพธ์ไม่ติดศูนย์นะครับก็เท่ากับว่าคนคนนี้ได้ ผลนะครับเรียกว่าเป็นผลประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตนเนี่ยอยู่ที่8,400บาทนะครับ8,400มาจากอะไรนะครับผมก็เอาเงินที่ผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องจ่ายเข้าไปในกองทุนทั้งหมดไปลบด้วยสิทธิต่างๆที่เขาได้นะครับสำหรับการกรอกข้อมูลของตัวอย่างนี้นะครับสิทธิที่จะได้ก็คือเงินชราภาพอย่างเดียวแต่ถ้าเขาบอกว่า ในช่วงที่เขาเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเ,เขามีบุตรหนึ่งคนนะครับก็จะได้สิทธิในการคลอดบุตรแล้วก็สงเคราะห์บุตรด้วยนะครับผลลัพธ์ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับและเขาบอกอีกนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าเขาไปหาหมอแล้วเขาไม่มีประกันสังคมและเขาต้องรักษาเองเนี่ยเขาจะต้องหมดเงินไปตั้ง7 0 0 0บาท นะครับถ้ารักษาเองต้องหมดไปตั้ง7 0 0 0บาทแต่บังเอิญมีประกันสังคมประกันสังคมเลยช่วยนะครับก็ลองกรอกตัวเลขไปนะครับผลความคุ้มค่าผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นกรอกให้ครบนะครับก็บางข้อเนี่ยก็อาจจะเป็นการประเมินตัวเองล่วงหน้านะครับประเมินไปถึงอนาคตด้วยนะครับอย่างเช่นการเจ็บป่วยของเราเนี่ยดูจากสุขภาพของเราแนวโน้มของเราการใช้ชีวิตของเราเนี่ย เราน่าจะเจ็บป่วยไหมถ้าเจ็บป่วยถ้าเราไม่มีประกันสังคมเราต้องออกเงินเองเท่าไหร่นะครับซึ่งในการเป็นผู้ประกันตนเนี่ยมันก็จะมาช่วยเซฟนะครับบางคนอาจจะบอกนะครับว่าเอ้ยถึงฉันไม่มีประกันสังคมฉันก็จ่ายศูนย์บาทเพราะว่าฉันไปใช้บัตรทองได้อันนี้คุณอาจจะใส่ศูนย์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็ลองกรอกกันดูนะครับแต่บางคนบอกว่าใช้ประกันสังคมดีกว่าเพราะว่าประกันสังคมเลือกโรงพยาบาลได้ ถ้าไม่ชอบโรงพยาบาลนี้ปีหน้าเปลี่ยนโรงพยาบาลได้แต่ว่าประกันสุขภาพทั่วนหน้าเลือกโรงพยาบาลไม่ได้นะครับอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนนะครับเอาละมาข้อ2นะครับสมัครมาตรา39เพื่อเพิ่มบำเหน็จนะครับก็หมายความว่าเดิมทีเนี่ยเขาจะได้บำเหน็จอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าออกจากมาตรา33สามารถรอรับบำเน็จได้เลยแต่ว่าเขาอยากได้เพิ่มมาอีก สักหน่อยนะครับแล้วก็มีเหตุผลด้วยนะครับคืออยากจะใช้สิทธิ์ในเรื่องของคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตรด้วยนะครับแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะเจ็บป่วยบ่อยด้วยก็เลยทําเอาไว้สักหน่อยนะครับแต่ผมต้องบอกเลยนะครับว่าเงินสะสมส่วนชราภาพในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มส้นั้นน่ะนะเงินสะสมจะได้น้อยกว่าเงินที่จ่ายนะครับคือการสะสมเนี่ยเขาจะสะสม เดือนละ6%เปอร์เซนต์แต่เวลาเราจ่ายเนี่ยเราจ่าย9%เปอร์เซนต์นะครับซึ่งแตกต่างจากมาตรา33มานะครับมาตรา33สเนี่ยสะสม6%เปอร์เซนต์เหมือนกันแต่เวลาจ่ายจ่าย5นะครับคือจ่ายน้อยกว่าเงินสะสมที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกข้อน,นี้บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้ขาดทุนไปบ้างนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับเรื่องของสิทธิ ในเรื่องของคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะยังกําไรอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมุติว่าเริ่มงานตอนอายุ2 3นะครับออกจากงานตอนอายุ30นะครับผมเอาตัวเลขเหมือนเดิมเลยจะได้ไม่งงนะครับเงินเดือน10,000บาทนะครับแล้วก็จะเป็นผู้ประกันตนไปสักกี่ปีนะครับการเป็นผู้ประกันตนไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะต้องดู คู่กับในสิทธิของเรื่องสงเคราะห์บุตรด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าสงเคราะห์บุตร1คนเนี่ยต้องใช้เวลา6ปีถึงจะได้เงินแบบเต็มแม็กซนะครับซึ่งในสูตรที่ผมผูกมาเนี่ยผมผูกแบบเต็มแม็กนะครับถ้าใครที่ใส่ข้อมูลในการเป็นผู้ประกันตนโดยนับระยะเวลาในการเป็นผู้ประกันตนแล้วเนี่ยน้อยกว่า เวลาในการที่จะรับเงินสงเคราะห์บุตรเนี่ยตัวเลขก็จะไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองอนับดูคร่าวๆก็ได้นะครับที่จริงผมลองผูกสูตรดูแล้วแต่ว่าผูกออกมาแล้วมันมันงงนะครับมันติดลบบ้างไม่ติดลบบ้างนะครับผมก็เลยลบทิ้งออกไปก็เลยไม่ผูกสูตรขออธิบายตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะสมมุติว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ไปอีกสัก5ปีก็แล้วกันนะครับ ห้าปีไม่ดีเอาสัก7ปีก็แล้วกันเพราะว่าเขาคิดว่าในช่วงนี้เขาจะมีบุตร1คนนะครับมีบุตร1คนจะมีบุตรเกิดขึ้นมา1คนกำลังจะคลอดและยังไม่คลอดนะครับเนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็ออกมาเป็น 52, 504บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเป็นโดยที่เขาไม่มีบุตรเลยนะครับ เงินก็จะติดลบด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39มเาลยมาตรา39เป็นศูนย์เดือนเขาไม่ติดลบนะครับนี่ครับลองดูนะครับพอไปเป็นเป็นแค่2ปีอา่าเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับไม่ใช่เดือนปีนะครับเป็น2ปียังไม่ติดลบนะครับเป็น5ปีดูสิ5ปีติดลบแล้วนะครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 5ปี ติดลบแล้วนะครับก็ลองไปกรอกกันดูนะครับกรอกยังไงมันจะคุ้มไม่คุ้มก็ดูตัวเลขพวกนี้นะครับถ้าเราใส่ไปแล้วมันไม่ติดลบนะครับก็ถือว่ามันก็ยังคุ้มกับเราอยู่นะครับมาข้อที่3นะครับสมัครมาตรา39เพื่อเอาบํานาญมาดูนะครับอ่ะเหมือนเดิมเลยเริ่มงานอายุ23 ลาออกอายุ30นะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนาะเงินเดือน1000 10, 0นะครับจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อันนี้มีข้อแม้นะครับข้อมูลที่ต้องกรอกเนี่ยในช่องนี้นะครับต้องไม่น้อยกว่า5นะครับผมวงเล็บไว้ให้อย่าน้อยกว่า5เพราะว่าผมผูกสูตรเอาไว้ให้60เดือนเป็นมันเป็นมาตรา39ล้นล้วนๆถ้าใครใส่ไม่ถึง 5ปีใส่น้อยกว่า5ปีนะครับผลลัพธ์ออกมาจะไม่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปสมมุติว่าจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 7ปีอ่าเป็น7ปีจะเสียชีวิตซักตอนอายุเท่าไหรด่ดีนะครับเสียชีวิตตอนอายุ75ปี มีบุตรไหมในช่วงเป็นผู้ประกันตนใช้สงงครอบบุตรบ้างไหมสมมุติว่ามีบุตรสองคนนะครับค่ารักษาพยาบาลโอ้โหอยู่ไปจนอายุ75เนี่ยน่าจะต้องมีป่วยบ้างนะครับถ้าป่วยถ้าต้องจ่ายเองเนี่ยคาดว่าหมดสักประมาณเท่าไหร่ผมสมมุติว่าสัก3 0 0หมื่นก็แล้วกันอืมเนี่ยนะครับผลลัพธ์ก็ออกมาแล้วนะครับลองไปใส่กันดูนะครับลองใส่กันดู แล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกันตนไปตลอดชีวิตนะครับเหมือนกันเลยเริ่มงานอายุ23ออกจากงานอายุ30นะครับคุณผู้ชมไม่จำเป็นต้องออกอายุ30เหมือนตัวอย่างก็ได้นะครับจะออกอายุเท่าไหร่ก็ได้นะครับลองไปใส่กันดูเงินเดือนก็ไม่ต้องเหมือนตัวอย่างนะครับเอาเงินเดือนตัวเองใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมสมมุติว่า10,000บาทจะเสียชีวิตตอนอายุ สักนะครับดูซิตัวเลขติดลบไหมนะครับตัวเลขไม่ติดลบใช้ได้นะครับแต่ผลลัพติดลบเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องของผลลัพธ์นะครับถือว่ามันติดลบจริงๆต้องยอมรับเพียงแต่ว่าตัวเลขตัวนี้อย่าติดลบก็พอนะครับใช้สิทธิ์ในเรื่องของสงเคราะห์บุตรคลอดบุตรไหมนะครับสมมติว่ามีบุตรตั้ง4คนนะครับมีบุตรโอ้มีบุตร4คนนี่ก็ ตัวเลขจากติดลบเนี่ยขึ้นมาเป็นบวกเลยนะมีบุตรสีคนค่ารักษาพยาบาลจะมีป่วยบ้างไหมสมมติว่าป่วยไม่ค่อยป่วยเยอะจ่ายเองก็น่าจะหมดสัก2 0 0 0นี่ก็ได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของตารางนี้นะครับลองค่อยๆกรอกข้อมูลกันดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะ ถามเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เท่านั้นนะครับอย่าไปถามเรื่องนี้ใต้คลิปอื่นนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยคนมาอ่านแล้วจะงงนะครับว่าเอ๊ะทำไมคลิปเรื่องนี้ทําไมถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับดาวน์โหลดกันได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาจนถึงนาทีนี้นะครับเป็นคลิปที่ยาวมากๆอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับจะได้ไปลองคิดคํานวณด้วยตัวเองนะครับจะได้รู้ว่า การตัดสินใจของเราจะเลือกทิศทางที่จะเป็นผู้ประกันตนจะเลิกเป็นผู้ประกันตนจะเป็นผู้ประกันตนเพื่อประ,ประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันคุ้มกับเราไหมนะครับลองคำนวณกันดูอย่าลืมติดตาม HR ของอาร์้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ